ดีค่ะ4ได้ยินเสียงคนหูชัดเจนไหมคะไหมคะอ่ะเปิดไมค์มาตอบหนึ่งคนได้ยินครับได้ยินค่ะมันจะมี4/1ที่คุณครูยังไม่มีหนูเป็นสมาชิกอ่ะคุณครูขอดูหน้านักเรียนหน่อยนะคะเพราะว่าเทอมที่ผ่านมาครูปุ้ยจะสอนม.4/2กับ4/3อ่ะขอดูหน้าทุกคนหน่อยทุกคนเปิดกล้องแล้วให้เห็นหน้าจะเช็คชื่อนะคะขอเริ่มจาก4/1เดี๋ยววันนี้ครูปุ้ยจะขึ้น QR code เฉพาะนักเรียน4/1นะคะให้หนูสแกน QR code เข้ามาจอยอยู่ในกลุ่มส่งงานแต่4/2กับ4/3เขาจะอยู่กับคุณครูตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวคราวที่แล้วอ่ะคุณครูได้อัดวิดีโอวิชาแนะแนวแต่ว่ามันมีนักเรียนเพียงแค่ไม่กี่คนเข้ามาทำโปรแกรมที่คุณครูสร้างเอาไว้แล้วให้นักเรียนบอกจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของตัวเองมันเข้ามาแค่ไม่กี่คนนะคะครูปุ้ยจะเช็คงานนะคือวิชาแนะแนวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคะว่ามันไม่มีเกรดก็จริงแต่มันจะมีผลต่อการได้ผอกับมผอผอก็คือผ่านมผอก็คือไม่ผ่านนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีการแนะแนวในเรื่องของการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่หนูอยู่ม.4พอขยับขึ้นไปม.5ส่วนม.6เนี่ยจะต่างจากพวกหนูละอย่างของพี่ม.6อะค่ะจะเป็นการแนะแนวจากองค์กรข้างนอกแนะแนวด้วยตัวครูปุ้ยเองนะคะแล้วทำพอร์ตโฟลิโอพร้อมก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยของพี่ๆจะเป็นสไตล์นี้ส่วนของม.4กับม.5นะคะลูกจะเป็นลักษณะของเรามาคุยกันก่อนว่าความชอบของพวกหนูคืออะไรความถนัดของพวกหนูคืออะไรเป้าหมายที่เราวางไว้เรามาเลือกแผนการเรียนในอนาคตหนูจะไปเรียนคณะอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นให้นักเรียนเข้ามาทำทุกกิจกรรมที่คุณครูให้ทำแล้วก็ถ้าครูปุ้ยให้ทำในหนังสือหนูก็ถ่ายรูปหนังสือเข้ามานะคะงานแรกที่สั่งจะเป็นงานที่เราทำในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ที่นักเรียนเข้ามาคีย์ข้อมูลความเขาเรียกอะไรจุดอ่อนจุดแข็ง SWOT ที่ครูปุ้ยให้ทำครูปุ้ยถามว่าในนี้ใครทำแล้วใครทำแล้วบ้างเห็นแค่ไม่กี่เห็นน้อยมากแล้วมันจะโชว์ชื่อขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นคุณครูจะติ๊กให้แค่นักเรียนที่ทำนะคะแล้วมีนักเรียนวันนั้นทักมาถามคุณครูว่าอาทำอย่างนี้ถูกไหมพอคุณครูกลับเข้าไปเช็คมันจะโผล่ชื่อนักเรียนขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้ใครที่ยังไม่ทำคุณครูจะอธิบายอีก1ครั้งแล้วนักเรียนเข้าไปทำส่วนคนที่ทำแล้วไม่ต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวใครที่สงสัยพอเราแอดไลน์เข้าไปอยู่ในกลุ่มนักเรียนทักมาถามได้เลยว่านักเรียนจะทำอย่างไรนะคะอ่ะเรามาเช็คชื่อกันก่อนขอดูหน้านักเรียนม.4/1หน่อยเนื่องจากว่าเมื่อเทอมที่ผ่านมาคุณครูไม่ได้สอนนะคะซีค่ะซีค่ะลูกครับนะลูกหมีค่ะลูกหมีไม่มาไลท์ค่ะมาค่ะไลท์หน้าตาเป็นยังไงโอเคนนท์ค่ะมาครับเดี๋ยวขอดูหน้านนท์หน่อยจะได้จำหน้าเด็กได้โอเคนักนักเก็ตค่ะมาครับไหนคือนักเก็ตนักเก็ตขอดูหน้าหน่อยครับไม่เห็นหน้าเห็นอยู่ที่หน้าโอเคออกัสค่ะครับกัสเป็นคนไหนไม่เห็นออกกัสป้ายไม่มาโยค่ะป้าค่ะโยคือคนไหนเอ่ยโอเคมินค่ะมินไม่มาพันค่ะนอนนี่ค่ะนนนี่ลาไปฉีดวัคซีนค่ะพาราค่ะมาค่ะ
นนค่ะมาครับเป็นห้องทับสองค่ะห้องทับสองมิสค่ะมิสค่ะไม่มาคิวมาค่ะโอเคมิวค่ะมาค่ะค่ะต้นว่ามาค่ะตูนตูนหายต่อไปสี่ทับสามโอลิเวอร์ค่ะโอลิเวอร์ลูกไทเทิลค่ะไอซ์ฟิวเจอร์โปรโมทเก็ตปูมเนยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับสี่ทับสามชมพู่แก๊ปนาขวัญอาร์มอ่ะแสดงว่าวันนี้สี่ทับสามหายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นสี่ทับสามมีไหมคะอ่ะคุณครูหมดการเช็คชื่อแล้วนะคุณครูจะเริ่มเนื้อหาแล้วนะคะเมธคะมันจะมีชื่อหนูที่ไม่มีอยู่ในนั้นนะคะหนูเป็นเด็กใหม่สี่ทับหนึ่งสี่ทับหนึ่งหนูชื่ออะไรคะลูกชื่อเล่นก็ได้ออนวัลลีเบลค่ะเบลเบลสี่ทับหนึ่งโอเคมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูปุ้ยนะคะจะมาสอนวิชาแนะแนวสำหรับพวกเราในบางสัปดาห์อาจจะมีรุ่นพี่ศิษย์เก่านะคะอาจคุณครูอาจจะดึงเข้ามาอยู่ในซูมนะคะมาแนะแนวในเรื่องของการศึกษาต่อว่าพี่ๆเขามีแนวทางในการเรียนอย่างไรส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆที่จบไปแล้วนะคะจากรั้วเซนโยนี่แหละนะคะแล้วเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราทราบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่างานที่ครูปุ้ยให้ทำมีอะไรบ้างแล้ว 4/1 จะเข้ามาจอยในคลาสที่ส่งงานใน LINE ด้วย QR code ตัวไหนให้นักเรียนสแกนได้เลยแต่ถ้าไม่ทันนะคะนักเรียนกลับมาย้อนวิดีโอได้หรือถ่ายรูปแคปรูปเอาไว้ได้นะคะอันนี้จะเป็นงานจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ทำความรู้จักตัวเองนะคะพร้อมทั้งให้คุณครูรู้จักตัวหนูด้วยแหละด้วยการวิเคราะห์ SWOT แล้ว SWOT คืออะไรจากคราวที่แล้วอ่ะถ้าใครที่เข้าไปดูวิดีโอมันก็คือการวิเคราะห์ตัวหนูเองด้วยจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะในเรื่องที่คุณครูให้หนูทำคุณครูให้หนูโฟกัสไปที่เรื่องของการเรียนนะคะล้วนๆเลยว่าจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของหนูคืออะไรแล้วเขียนบอกตัวตนของตัวเองมานะคะเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องวิเคราะห์ตัวนี้ขึ้นมาคุณครูยกตัวอย่างอย่างหลายคนส่งงานมาแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าใครส่งมาแล้วนะคะใครที่ส่งมานักเรียนจะได้ติ๊กถูกในช่องงานสัปดาห์นั้นแต่ถ้าใครที่ไม่ส่งมาคุณครูจะเป็นกากบาทนักเรียนนะคะย้ำนะ 4/1 อาจจะยังไม่เคยเรียนกับครูปุ้ยถ้ามันหายไปงานช่องนั้นของหนูจะไม่ถูกเช็คดังนั้นมันไม่มีเกรดก็จริงแต่มันเป็นประโยชน์กับตัวพวกหนูเองนะคะในเรื่องของอนาคตในการศึกษาต่อนักเรียนต้องรู้แนวทางนะคะว่าเราจะต้องทำตัวยังไงตอนอยู่ม .4 ม .5 เราต้องวางแผนอย่างไรแล้วม .6 เราต้องทำอย่างไรกับการเรียนของเราก่อนที่จะจบจากรั้วเซนต์โยเซฟออกไปนะคะแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ครูปุ้ยให้ทำคือตัวนี้ค่ะคือ Padlet นะคะ Padlet นักเรียนเข้าไปเข้าอย่างไรตัวนี้เลยค่ะ padlet.com นะคะแต่เข้าไปในที่นี้ตอนที่หนูเข้าไปหนูต้องเข้าด้วยตัวนี้เพราะครูปุ้ยได้สร้างโค้ดเอาไว้แล้วหนูจะเข้าไปจอยในห้องที่คุณครูสร้างเอาไว้แล้วมันจะต่อกันลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณครูจะโชว์หน้านั้นให้ดูนะคะเวลาหนูเข้าไปเขียนมันจะถูกซอยเป็นบ็อกซ์นะคะเริ่มตั้งแต่ตัว S ตัว S คืออะไรคือ straight นะคะคือจุดแข็งของตัวหนูเองเช่นหนูเป็นคนจุดแข็งของหนูเป็นบอกลักษณะก็ได้ค่ะบอกลักษณะตัวเราเองบอกการเรียนของเราว่าเราเก่งวิชาอะไรเรามีความถนัดวิชาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัว W ก็คือ weaknesses ก็คือจุดอ่อนในตัวเราลักษณะนิสัยวิชาที่เรารู้สึกว่าเรา
เรียนแล้วเราต้องการพัฒนามันยังอ่อนอยู่สำหรับตัวเราแบบนี้เป็นต้นนะคะและก็โอกาสนะคะหรือปัจจัยรอบด้านตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนออนไลน์หลายๆอย่างมันก็จะเป็นลักษณะของออนไลน์หรือแม้กระทั่งการเรียนเดี๋ยวนี้มันจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัว T ก็คือ threat ก็คือปัจจัยรอบข้างที่มันเป็นอุปสรรคอุปสรรคของการเรียนของตัวหนูคิดว่าอะไรมันเป็นอุปสรรคนักเรียนเขียนเป็นข้อๆก็ได้นะคะแล้วเวลานักเรียนเข้านักเรียนจดตรงนี้เอาไว้หรือแคปหน้าจอตรงนี้นักเรียนต้องเข้าด้วยโค้ดนี้เท่านั้นไม่ใช่ไปสร้าง Padlet ใหม่นะคะไม่ใช่ไปสร้างตัวนี้ใหม่นะมันจะกลายเป็นหนูคนเดียวแล้วหนูไปสร้างอันนั้นอยู่คนเดียวหนูจะไม่ได้เข้ามาที่ห้องของคุณครูคุณครูได้สร้างห้องเอาไว้แล้วนะคะนักเรียนต้องเข้าด้วยตัวนี้นะอะใครไม่เข้าใจสไลด์หน้านี้เปิดไมค์มาถามค่ะลูกใครไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเข้ากันไม่เป็นอะเดี๋ยวครูก็จะอธิบายสไลด์ถัดไปว่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาจากหน้าเมื่อกี้แล้วอะเข้าตรงนี้นะนักเรียนเข้าตรงนี้ก่อนนะคะพอนักเรียนใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บนักเรียนจะเห็นชื่อคุณครูตรงนี้นักเรียนเข้ามาจอยกับครูปุ้ยแล้วนะคะพอเข้ามาจากขึ้นหน้านี้ถ้าใครที่เข้าถูกมันจะขึ้นหน้านี้เพราะครูปุ้ยสร้างห้องเอาไว้ว่าวิเคราะห์ตนเองแล้ววงเล็บ SWOT นะคะให้พวกเราวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของตัวนักเรียนเองนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนจะเจอเครื่องหมายบวกอยู่ตรงมุมนี้ที่ครูปุ้ยกำลังเขียนอยู่นะคะเสร็จแล้วนักเรียนจะเจอหน้าต่างตัวนี้ให้นักเรียนใส่ subject ว่าข้อที่1โอกาสข้อที่2อุปสรรคนักเรียนจะถูกแยกซอยเป็นบ็อกซ์หรือนักเรียนจะอยู่บ็อกซ์เดียวกันเหมือนที่เพื่อนทำมาก็ได้นะคะโอกาสอุปสรรคไต่ลงมาเรื่อยๆก็ได้แต่ละคนก็จะทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนก็ใส่เข้ามาว่าแต่ละข้อของนักเรียนคืออะไรนักเรียนก็เลือกสีขึ้นมาได้ว่าบ็อกซ์ของนักเรียนจะถูกกำหนดให้เป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเพื่อนที่ทำเสร็จแล้วให้ดูถ้าใครเข้าถูกต้องจะมาที่หน้านี้ย้ำนะคะต่อเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราจะสร้างจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคให้เป็นบ็อกซ์ของใครของมันจะถูกซอยย่อยเป็นสีแบบนี้แล้วนักเรียนก็ใส่คำอธิบายที่เป็นตัวตนของนักเรียนเข้าไปนะคะในกรอบนี้เช่นคุณครูยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างห้องหนึ่งแล้วกันมันคือที่เห็นทำมาจะเป็นห้องทับหนึ่งเช่นพาราอย่างเงี้ยค่ะของเพื่อนก็จะต่อจากตรงนี้ลงไปพอนักเรียนคนถัดไปทำมาคือมันจะดันกันไปเรื่อยๆมันจะขยับลงไปเรื่อยๆเปิดหน้านี้เข้ามามันจะเจอชื่อนักเรียนทุกคนแต่ว่าในเนี้ยคุณครูให้นักเรียนวงเล็บชื่อให้หน่อยว่าหนูคือใครนะคะว่าคนเข้ามาทำตรงนั้นคือชื่ออะไรใส่ชื่อเล่นก็ได้นะคะให้คุณครูรู้หรือใส่ชื่อจริงแล้วบอกห้องถ้าชื่อนักเรียนซ้ำกันในห้องนั้นๆ นะคะพอได้ตรงนี้นักเรียนต้องโฟกัสที่เครื่องหมายนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เพื่อนส่งมานะคะไม่แน่ใจว่าที่เหลือไปทำเพิ่มไหมอันนี้คุณครูเช็คเมื่อหลังจากวันที่คุณครูสั่งงานไปแล้วคุณครูได้เช็คงานให้แล้วนะคะเพื่อนทำมาหน้าตาของเพื่อนจะเป็นแบบนี้คุณครูยกตัวอย่างเช่นของพาราตัวเนี้ยทำไมถึงต้องทำมามันจะทำให้ตัวครูปุ้ยรู้จักตัวหนูนะคะแล้วเรามาคุยกันว่าลักษณะของเราถนัดวิชานี้เราเป็นแบบนี้เรามีความชอบแบบนี้คณะสาขาที่เราจะเรียนคืออะไรนะคะความถนัดของเราไปในทางเนี้ยเราเหมาะไหมกับสิ่งที่เรากำลังจะเลือกบางคนนะคะบางคนคือเขาเรียกว่าอะไรความฝันในสิ่งที่เราอยากจะเรียนกับความถนัดจริงๆมันส่วนทางกันมันจะทำให้เราเรียนแล้วเราไม่แฮปปี้เราไม่มีความสุขนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเราต้องเรียนวิชาแนวนะคะทำไมเราต้องแนะแนวการศึกษาต่ออ่ะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างของพาราม4/1นะคะเพื่อนเขียนว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยเป็นคนตลกอัธยาศัยดียิ้มเก่งร่าเริงจิตใจดีชอบช่วยเหลือนะคะอันนี้เพื่อนก็จะเขียนในลักษณะของ personality คือลักษณะนิสัยของตัวเขานะคะจุดอ่อนบางครั้งก็ขี้สงสารเป็นคนคิดมากเนี่ยคือลักษณะบุคลิกของเพื่อนนะคะพอเป็นตัว O เกิดในยุคที่มี
โอกาสของเพื่อนนะคะก็คือยุคที่มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนค่อนข้างมากทำให้การศึกษาไปได้เร็วอย่างเงี้ยเพื่อนจะสื่อถึงเทคโนโลยีนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือ trick ก็คือตัวที่เป็นอุปสรรคเพื่อนเขียนว่าด้วยความที่บทเรียนในปัจจุบันเนี่ยมีการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้แก่ผู้เรียนทั้งได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ทำให้การรับสื่อใหม่ๆค่อนข้างเยอะอาจทำให้ผู้เรียนเก็บเนื้อหาได้ไม่หมดเพื่อนพยายามจะสื่อว่าเนื้อหาของการเรียนมันค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนเขียนได้หมดเลยที่นักเรียนคิดแล้วมันจะไปตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุดนะคะทุกคนยังได้ยินฟูบูอยู่ไหมคะมันอินเทอร์เน็ตมันจะสะดุดได้ยินไหมคะถามใครดีถามได้ยินอันนี้ใช่ไหมคุณฟูรู้สึกว่ามันค้างอันนี้จะเป็นของเพื่อนที่ส่งมาแล้วมีพารามีรีดามีบีมคุณครูถามนักเรียนที่อยู่ในคลาสกับคุณครูนะคะทั้งหมด15คนนอกเหนือจากที่คุณครูโชว์สไลด์มีใครทำเพิ่มไหมคะเพราะอันนี้คุณครูเช็คหลังจากวันที่สั่งงานเลยมีคนยกมือไว้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คเพิ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำหลังจากวันนี้ที่เราจบคลาสไปพอนักเรียนทำนักเรียนจะโผล่ชื่อขึ้นเหมือนที่คุณครูกำลังโชว์สไลด์คุณครูให้นักเรียนทำวันนี้นะคะนักเรียนจะทำหลังเลิกเรียนหมดทุกวิชาก็ได้แต่ขอเป็นวันนี้เพราะว่าครั้งถัดไปจะเป็นงานชิ้นใหม่ที่เราจะคุยกันเรื่องถัดไปเป็นหัวข้อใหม่ไปเรื่อยๆอาจจะเป็นการที่ให้นักเรียนนำเสนอหรือแชร์ประสบการณ์ในคลาสด้วยนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คุณครูพูดคนเดียวประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นงานชิ้นแรกอ่ะม4ทับอันนี้จะเป็นโค้ดที่เข้าไป Padlet อ่ะสแกนได้ไหมลองถ่ายไปก่อนก็ได้ค่ะใช้โค้ดเข้าไปได้ถ้าพิมพ์หน้าเว็บไซต์แล้วมันไม่เจอนักเรียนสแกนเคียร์โค้ดนักเรียนจะเด้งเข้าไปที่หน้าเมื่อกี้อ่ะคุณครูให้เวลาถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นของ Padlet นะคะในแอปพลิเคชันที่เราทำกันนะทันไหมคะลูกทันไหมทันไหมเอ่ยใครไม่ทันบอกด้วยนะคุณครูจะเลื่อนสไลด์ไปนะคะต่อไปตัวนี้สำหรับห้อง 4/1 ค่ะ 4/2 กับ 4/3 ไม่ต้องทำอะไรเพราะ 4/2 กับ 4/3 เรียนภาษาอังกฤษกับครูปุ้ยเมื่อเทอมที่ผ่านมาเด็กๆกลุ่มนี้จะมีสมาชิกอยู่ในนี้กับคุณครูแล้วคุณครูจะใช้กลุ่มเดิมในการส่งงานแต่แค่เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นแนวเพราะเทอมนี้คุณครูไม่ได้สอนภาษาอังกฤษของ4/2 4/3 แล้วนะคะคุณครูไปสอนที่ม.6แทนนะคะดังนั้นให้เด็กๆม.4/1สแกน QR code เข้าไปจอยกลุ่มส่งงานนะคะกับคุณครูและเพื่อนๆที่อยู่42กับ43นักเรียนถ่ายเอาไว้นะคะโค้ดนี้จะเป็นโค้ดที่เราสร้างกันไว้เมื่อเทอมที่แล้วไม่เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะนะผ่านนะมีใครไม่ทันบ้างคราวที่แล้วคุณครูพูดถึงเส้นทาง TCAS จริงๆเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องทราบนะคะเพราะมันคืออนาคตของเราบางคนอาจจะวางแพลนว่าหนูจะต้องสอบ TCAS เพื่อเข้าระบบมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแต่บางคนบอกว่าหนูอาจจะเดินเข้ารั้วเอกชนอันนั้นเป็นทางเลือกของนักเรียนเมื่อนักเรียนจะจบม.6นะคะตอนนี้ให้นักเรียนรู้แนวทางคร่าวๆเดี๋ยวครูปุ้ยจะเปิดวิดีโอให้หนูดูว่าเราจะทำยังไงวางแผนการเรียนอย่างไรนะคะเพื่อเมื่อเราจบไปนะคะมันจะตรงตามความต้องการของเราและความถนัดของเราอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะถามว่าดูจบแล้วได้อะไรนะคะวันนี้ม.4น่ารักเข้าเรียนโดยเฉพาะ 4/1 อันนี้ขอชมนะเพราะเทอมที่แล้วไม่ได้สอน 4/1 เข้าเรียนกันแบบเห็นแชร์ YouTube ที่คุณครูแชร์ขึ้นไหมคะอาศิริพบเปิดไมค์มาตอบครูปุ้ยคนหนึ่งเห็นไหมคะขึ้นครับผมโอเคขึ้นครับนะครับว่าจะต้องเลือกเรียนคณะมหาวิทยาลัยแล้วปัญหาก็คือเหล่าวัยรุ่นไทยหลายคนเนี่ยกลับไม่รู้ว่าควรจะเลือกเรียนต่อคณะอะไรดีผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับจบม.6 แล้วเรียนต่ออะไรดี
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะให้เด็กวัยรุ่นอายุ18ปีหมาดๆเนี่ยต้องเลือกอนาคตตอนอายุ22ถึง23ปีว่าอยากจะทำงานอะไรคิดดูสิจะให้เด็กที่ยังไม่เห็นโลกกว้างมาเลือกเส้นทางชีวิตว่าจะต้องเดินอย่างไรในโลกกว้างภายในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยมันยากขนาดไหนผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยย่อมรู้ดีบางคนที่เจอตัวเองเร็วว่าอยากจะทำอะไรก็ถือว่าได้เปรียบแต่คนที่ยังไม่เจอล่ะพวกเขาจะเลือกเส้นทางยังไงผมมีคำแนะนำสองประเภทครับประเภทหนึ่งเป็นคำแนะนำที่อาจจะทำให้ผมมีโอกาสได้รับคำชื่นชมอีกประเภทหนึ่งเป็นคำแนะนำที่อาจจะทำให้ผมมีโอกาสได้รับคำด่าคำแนะนำที่ทำให้ผมมีโอกาสถูกชมคือให้เรียนในคณะที่น้องชอบน้องสนใจหรือเรียนในคณะที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านเด็กของน้องให้โดดเด่นขึ้นไปอีกถ้าน้องยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือว่าโดดเด่นอะไรน้องควรจะลองพยากรณ์อนาคตว่าโลกกำลังจะหมุนไปในทิศทางไหนและสายงานอะไรที่มีโอกาสสร้างรายได้ได้มากกว่าสายงานอื่นแต่ความยากครูปุ้ยขอสต็อปตรงนี้นิดนึงครูปุ้ยถามสิริภพจากเทปที่เขาพูดเมื่อกี้เขาบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้แนวทางไหนใครเป็นสภาวะนี้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจบม.6ตัวเองจะเรียนอะไรมีไหมคะเยอะนะคุณครูมีเพื่อนยกมือด้วยยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปเรียนอะไรเอ๊ะฉันถนัดอะไรแล้วคณะที่ฉันจะเข้ามีคณะอะไรบ้างใช่ไหมคะเนี่ยคือปัญหาของพวกเราที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าคณะที่เขาเปิดมีอะไรในเทปเนี้ยเขาพูดไว้ดีนะนักเรียนคือเขาบอกว่าให้เรามองโลกในอนาคตว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนอย่างรุ่นพี่เปรียบเทียบกับสมัยรุ่นพวกครูรุ่นพวกครูก็จบกันมานานนะรุ่นพวกครูเป็นระบบ entrance นะคะสอบครั้งเดียวมีโอกาสสอบเพียงแค่ครั้งเดียวเราเข้าไปแต่รุ่นพี่เราล่าสุดเนี้ยถูกปรับระบบ TCAS ใหม่นะคะมีโอกาสเลือกได้มากสิ่งที่เจอใหม่ๆกับรุ่นพี่เราคือคณะที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับยุคใหม่เช่นของพวกหนูเนี่ยเป็นเด็กศตวรรษที่21เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีพวกหนูจะเก่งในด้านของเทคโนโลยีคณะที่เขาเปิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมาซัพพอร์ตแล้วรองรับเด็กในรุ่นของพวกหนูนะคะมันก็จะมีคณะใหม่ๆแปลกขึ้นมาซึ่งสมัยเก่าๆสมัยพวกคุณครูเนี่ยจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องมองถึงอนาคตว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนและเราเรียนคณะนั้นมันจะมีประโยชน์กับตัวเรามากน้อยแค่ไหนอาจจะให้ดูต่อยากก็คือไม่มีใครสามารถการันตีได้สิว่าอนาคตนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสมัยตอนที่ผมต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นมีการฟันธงว่าอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำและอนาคตของนักเรียนจะมีความสุขสบายก็คือหมอวิศวกรและข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่ผมได้ยินจากคุณครูที่โรงเรียนแต่พอผมเรียนจบจริงๆกลับอินเทอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวยเราคุยฟาสต์สต็อปให้เขาอ่านไปก่อนตัวนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนคืออาชีพที่เราฟิกเลยคือคุณจะต้องเป็นหมออ่ะเด็กหลายคนที่เลือกเรียนสายวิทย์เป้าหมายของหนูคืออยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะถูกต้องไหมลูกไหนขอดูเด็กห้องหนึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์นะคะเด็กห้อง4ทับ1ที่หนูเรียนสายวิทย์ใครมีเป้าหมายว่าหนูจะเรียนเป็นหมอและจะเรียนสายงานวิศวะกดเครื่องหมายยกมือขึ้นมาค่ะอยากเห็นหน้าตาของนักเรียนที่มีเป้าหมายนี้ไม่มีเลยเหรอคะมีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเลยมีใครอยากเรียนหมออ่ะยกมือใครอยากเรียนหมอไม่มีใครอยากเรียนวิศวะมันจะมีเป้าหมายนะใครที่มาเลือกแผนวิทย์หนูก็จะต้องมองในงานที่หนูจะเรียนในอนาคตด้วยนะคะไม่มีเลยเหรอคะอะถามงั้นสุ่มถามเพราะไม่มีใครยกมือขอถามถามไบรท์ค่ะไบรท์4ทับ1ค่ะหนูเลือกเรียนสายวิทย์หนูมีเป้าหมายไหมคะว่าเมื่อจบม.6หนูอยากจะเข้าคณะเกี่ยวกับอะไรที่มันตรงกับสายวิทย์หรือเปล่าหรือฉีกไปที่สายศิลป์คะคิดว่าจะไปบัญชีแม้ก็คอมพิวเตอร์ค่ะและเหตุผลอะไรถึงเลือกเรียนวิทย์คณิตแต่เวลาเราจบไปเราไปบัญชีแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์คะลูกเพราะว่ารู้สึกว่ามีแบบว่าโดดเด่นด้านวิทย์กับคณิตมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องภาษาเลยแต่ก็พยายามอยู่เนาะอ๋อก็เลยชอบทางวิทย์คณิตก็เลยมาเรียนทางนี้แต่ว่าสายงานที่จะเข้าจริงๆก็คือเป็นบัญชีใช่ไหมคะ
โอเคอ่ะในขอฟังอีกสักคนขอฟังเด็กสายศิลป์อาจจะไม่ทุกคนนะครูขอสุ่มนะคะขอฟังจาก4ทับ2ขอฟังจากหมิวค่ะคุณครูอยากจะรู้หนูมีแพลนในอนาคตอยากเข้าคณะอะไรห้อง4ทับ2จะเป็นอีกแผนการเรียนหนึ่งและคุณครูอยากฟังจากหมิวแล้วหมิวมีแพลนยังไงเมื่อหนูจบม.6คะลูกก็คิดไว้ว่าอาจจะเข้าอักษรศาสตร์อะค่ะค่ะเพราะชอบภาษาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแนวทางอักษรศาสตร์เอกอะไรคะสังกฤตภาษาจีนภาษาต่างประเทศที่3หนูก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะยังไม่แน่ใจอ่ะขออีก1คนอีก1คนโอ๊ยห้อง3ไม่มีให้เราเรียกเลยมีศิริภพคนเดียวอ่ะขอเป็นศิริภพแล้วกันห้องละ1คนครับครับอ่ะแฟนของหนูคือคือผมว่าเดี๋ยวก็จะไปเป็นสายตำรวจมิตรแต่ว่าทีนี้คือไอ้ทีนี้ไอ้ผมก็ยังแต่ลังเลว่าคือผมจะไปเรียนตำรวจหรือว่าผมจะไปสายพวกแต่ว่าแต่ว่ารูปอะไรมันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมมีสกิลอยู่2สกิลเลยค่ะคือสกิลอันแรกคือผมรู้เรื่องกฎหมายก็กลางๆส่วนอีกส่วนอีกนึงคือผมสายวาดนะมิตรชอบวาดภาพใช่มั้ยคะชอบวาดรูปก็เลยคิดว่าวางแผนจะเข้าศิลปศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับการวาดภาพใช่มั้ยคะแสดงว่าเด็กๆพยายามหยิบจุดเด่นของตัวเองเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตที่จะเรียนมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะนักเรียนคืออะไรที่เราถนัดมันเรียนแล้วมันก็จะแฮปปี้อ่ะค่ะมันก็จะมีความสุขถ้าเราไปเรียนแล้วแบบมันขัดกับบุคลิกเราหรือความถนัดของเรามันก็จะเหมือนเราไม่ชอบอ่ะครูก็ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสมมติว่าเราไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยแต่เราต้องไปเรียนหนักในคณะสาขาวิชาที่มันเป็นคณิตศาสตร์มันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้เราอีกครั้งนึงอ่ะโอเคอันนี้ขอ example แค่ห้องละ1คนเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกนิดนึงนะคะจริงๆกลายเป็นว่าอาชีพที่ตลาดกำลังต้องการอย่างแรงในช่วงนั้นก็คือโปรแกรมเมอร์เพราะมันเป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายจากโลกออฟไลน์เป็นออนไลน์และบริษัทต่างๆกำลังสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองให้กลายเป็นออนไลน์อย่างจริงจังซึ่งมันเป็นอาชีพที่ผมไม่เคยได้ยินจากคุณครูมาก่อนเลยและในยุคปัจจุบันกลายเป็นว่าเทรนด์ผู้ประกอบการมาแรงมากมันไม่ใช่แค่กระแสในประเทศไทยอย่างเดียวมันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกซึ่งเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครคาดเดาอนาคตแบบนี้เลยครับด้วยเหตุฉะนี้การคิดถึงอนาคตอีก 4-6 ปีข้างหน้าว่าโลกของเราเนี่ยงานจะหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเราทำได้แต่ที่การคาดการณ์เท่านั้นครับแล้วก็ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราคาดการณ์จริงๆเนี่ยมันจะผิดหรือว่ามันจะถูกจนกว่าเราจะเรียนจบแล้วก็กล้าเข้าสู่โลกของการทำงานจริงๆนั่นแหละยกเว้นว่าคุณมีความฝันที่อยากจะทำงานในสายงานที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพอย่างหมอทนายสถาปัตย์สัตวแพทย์ทันตแพทย์ครูวิศวกรรมเภสัชพยาบาลบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชีอันนี้คุณต้องเลือกเรียนในคณะที่เกี่ยวข้องอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีความฝันที่อยากจะประกอบวิชาชีพที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้นถึงจะทำได้ล่ะผมขอให้คำแนะนำที่2ครับซึ่งเป็นคำแนะนำที่อาจจะทำให้ผมถูกด่านั่นก็คือเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะเพราะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเรียนจบมาแล้วได้ทำงานไม่ตรงกับสายการเรียนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคนรอบตัวและคนที่ผมรู้จักมีน้อยมากที่เรียนจบมาแล้วทำงานตรงกับสายที่ตัวเองเรียนมาส่วนใหญ่ทำงานไม่ตรงสายกันทั้งนั้นเลยอย่างเช่นลองดูจากคนที่จบศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์รุ่นเดียวกับผมก็ได้มีน้อยมากเลยครับที่ยังคงทำงานเกี่ยวกับศิลปะที่เหลือก็ประกอบอาชีพเซลล์ขายรถแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้เอาไงได้รับจัดงานแต่งขายประกันชีวิตขายหมูปิ้งขายของตลาดนัดบาร์เทนดี้เกิร์ลนักร้องนักดนตรีพนักงานในซุปเปอร์มาร์เก็ตแคชเชียร์พนักงานต้อนรับในโรงแรมและผมก็ยังเคยเจอคนอีกมากมายที่เรียนมาอย่างแต่ประกอบวิชาชีพอีกอย่างเช่นคนเรียนวิศวะที่มาเปิดข้อสัมมนาการตลาดคนที่เรียนจบบัญชีแล้วมาเปิดร้านเสริมสวยคนที่เรียนขู่แล้วเป็นฟรีแลนซ์ช่างแต่งหน้าเรียนนิติศาสตร์แล้วมาเปิดร้านขายกาแฟเรียนบริหารธุรกิจแล้วไปเป็นเกษตรกรเรียนนิเทศศิลป์แล้วไปเปิดร้านขายผลไม้เรียนท่องเที่ยวแต่มาเปิดร้านขายกล้วยปิ้งเอาจริงๆคุณอยากจะเป็นอะไรก็ได้ครับตามเท่าที่คุณอยากจะเรียนรู้อาจจะฟังดูไร้เหตุผลคุณอาจจะด่าผมก็ได้ว่าผมจะทำอะไรเนี่ยแต่ว่ามันหมดยุคแล้วครับกับการเลือกเรียนคณะและประกอบวิชาชีพที่เรียนมาไปชั่วชีวิตบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกวันอย่างนี้ความสามารถในการมองอนาคตคาดเดาเรียนรู้ด้วยตัวเองและปรับตัวจำเป็นอย่างยิ่งหากคุณเครียดกับการเลือกคณะเรียนผมอยากจะบอกว่าถ้าอนาคตคุณไม่ได้อยากประกอบวิ
ิชาชีพกฎหมายบังคับให้เรียนจะทำงานได้ยังค้นหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรเก่งอะไรคุณไม่ต้องเครียดเลยครับเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะเพราะยังไงก็มีโอกาสสูงมากที่คุณจะเรียนมาแล้วจบมาทำงานไม่ตรงสายมันจะเป็นไปได้ยังไงครับในโลกใบนี้มีอาชีพเป็นแสนเป็นล้านอาชีพให้เลือกแต่คณะที่ให้นักเรียนเลือกเนี่ยไม่ใช่หลักสิบจริงไหมผมจะบอกความลับให้ฟังวิธีการที่จะทำให้เราค้นพบตัวเองเร็วที่สุดไม่ใช่การเรียนแต่เป็นการทำงานครับการทำงานในสถานการณ์จริงจะทำให้เราค้นพบว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราชอบมันหรือไม่เรามีความสุขกับมันจริงๆหรือเปล่าน่าเสียดายที่เด็กส่วนใหญ่ถูกบังคับให้หาคำตอบว่าตัวเองอยากจะทำอะไรทั้งที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานซึ่งมันเป็นผลทำให้คนหลายคนเรียนจบมาแล้วทำงานไม่ตรงสายพบว่าจะเจองานที่ตอบโจทย์ตัวเองจริงๆก็กินเวลาหลังทำงานไปแล้วหลายปีคนที่เริ่มทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่าจะเป็นนายตัวเองเร็วก็จะได้เปรียบกับคนอื่นในเรื่องของการค้นประมาณนี้ฟังวิดีโอนี้เราได้อะไรขอสักคนใครดีไปเนาะใครเป็นผู้โชคดีขอเป็นขอห้องทับหนึ่งอยากได้ห้องทับหนึ่งอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยขอเป็นพาราค่ะอัพาราดูวิดีโอแล้วได้ข้อคิดอะขอสั้นๆง่ายๆค่ะลูกได้อะไรจากการดูวิดีโอตัวนี้บ้างไกด์ไลน์ให้หน่อยจากวิดีโอนะคะเขาเหมือนพูดเชิงแนะนำอะเขาแบบแล้วก็เชิงแบบบอกแบบถึงความเป็นจริงว่าถึงคุณจะเลือกแบบเข้าคณะนี้ไปอะแต่โอกาสที่ทำงานตรงกระสายนั้นมันก็แบบค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์น้อยอะค่ะมิตรเพราะว่าอย่างจบนิเทศอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีอาจจะทำแบบเบื้องหลังก็จริงแต่บางคนก็อาจจะไปเปิดร้านเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยตามที่หนูเห็นมาใช่ไหมเปิดร้านกาแฟอะไรอันนี้คือชีวิตจริงใช่ไหมคะใช่ไหมคะในปัจจุบันจริงๆอ่ะใช่นะคะคือบางทีอ่ะเราเรียนอย่างเงี้ยเราเลือกสายการเรียนเรามองอนาคตว่าเราจะเรียนคณะนี้แต่ในความเป็นจริงมันก็ถูกแบ่งแยกออกเป็น2แบบคือบางคนก็ได้ทำงานตรงสายงานนักเรียนเข้าใจคำว่าใบประกอบวิชาชีพไหมคะเช่นคุณหมอเรียนจบคุณหมอก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพไม่มีไม่ได้อะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปตามสายงานของเขาแต่คนส่วนหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเรียนไปแต่ไม่ได้ทำงานในสายงานที่ตนเองเรียนก็มีการที่ไปสร้างประสบการณ์มันจะเป็นตัวบอกให้เรารู้เลยว่าเราชอบงานที่เราจะทำในอนาคตนั้นหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีแบบนี้เยอะมากคือเรียนไปทำงานไม่ได้ตรงสายงานนะคะนักเรียนก็ลองวางเป้าหมายของตัวเองดูว่าเราจะมีเป้าหมายอย่างไรในการเรียนนะคะเราจะวางอนาคตของเราอย่างเช่นบ้านของใครหลายๆคนอาจจะมีธุรกิจนักเรียนจะวางแผนยังไงเพื่อสานต่อธุรกิจของที่บ้านเป็นต้นนะคะว่าเราจะมีแนวทางในการเรียนอย่างไรถามว่ามันมีประโยชน์คือนักเรียนอยู่ม.4คุณครูคิดว่ามันเป็นฐานที่ดีที่นักเรียนจะปูตรงนี้ขึ้นไป1นักเรียนต้องมองแล้วว่าอนาคตเราจะวางแผนการเรียนของเราอย่างไรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอันนี้ถือว่าสำคัญฝากนักเรียนคุณครูฝากกันบ้านที่เราคุยกันหนึ่งก็คือการเข้าไปบอกแท็บเล็ตของเรานะคะว่าเราจะสร้างแท็บเล็ตงานของเราที่วิเคราะห์ตัวเราออกมาที่ครูปุ้ยอธิบายไปอย่างไรนะคะนักเรียนจะสร้างออกมายังไงนักเรียนเขียนตัวตนของนักเรียนขึ้นมาได้เลยว่าเรามีบุคลิกยังไงความถนัดในการเรียนของเราเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็เขียนขึ้นมานะคะแล้วส่งมานะคะแล้วรอบหน้าครูปุ้ยฝากเป็นการบ้านทุกคนลองไปหาคณะที่ตัวเองสนใจเหมือนที่ภูมิตอบครูปุ้ยเหมือนที่ไบต์ตอบว่าอยากจะเรียนบัญชีคุณครูอยากจะรู้สโคปกว้างๆก่อนว่าเป้าหมายของนักเรียนคืออะไรนะคะนักเรียนมีความฝันของนักเรียนเป็นอย่างไรเป้าหมายของนักเรียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขอไล่เรียนทีละคนในคาบแนวชั่วโมงถัดไปนะคะฝากเป็นการบ้านฝากให้คิดนะคะแต่การบ้านวันนี้คือเข้าแพทเล็ตนักเรียนเข้าไปสวัสดิ์ตัวเองก่อนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากการบ้านของหนูไว้เพียงเท่านี้สำหรับม.4สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะลูก